นายสมนี่เป็นลูกกําพร้าแม่ตายพ่อหนีไปบวชทางภาคอีสานแล้วก็ขาดการติดต่อนายสมกับพี่สาวก็เลยอยู่ในความดูแลของคุณตาเมื่อคุณตาเสียชีวิตนายสมก็อยู่ในความดูแลของนา้านาได้รวบรวมทรัพย์สินของคุณพ่อคุณแม่และคุณตาออกขายได้เงินสดมามากพอสมควรก็นำมาซื้อที่นาจํานวนเจ็ดสิบไร่แล้วก็แบ่งออกเป็นส่วนส่วน พี่สาวได้คนละ25ไร่ส่วนนายสมได้20บไร่แกก็ใช้ชีวิตแบบลอยชายเรียกว่าไม่เดือร้อนไม่ใส่ใจในการศึกษาเท่าไหร่นักจนวันหนึ่งนาก็เรียกเข้าไปพบแกนี่มันเอาแต่เที่ยวนะเที่ยวเตร่อย่างเดียวเลยการเรียนก็ไม่ดีหากปล่อยอย่างเงี้ยต่อไปแกคงจะเสียคนเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีมีแต่พี่สาวกับพวกฉันคอยดูแลแกบวชเนนดีกว่าแล้วก็เรียนบาลีไปพร้อมกับทางโลก ว่าสนาบารมีดีก็จะได้เป็นมหาปร,ริญญาไปสอบเทียบทางโลกเอาหากผ้าเหลืองไม่ร้อนก็บวชไปเป็นสมภารเลยที่นาแกก็ไม่ต้องห่วงให้หนังสีพี่สาวเช่าทํารายได้แกก็เอาไปไว้ใช้ในการเรียนการศึกษาบาลีไปเรื่อยๆจนกว่าจะสําเร็จแกไปคิดดูให้ดีนะถ้าหากแกยังทําตัวอย่างเนี้ยแกจะหาดีไม่ได้หรอกในสมก็มาคิดว่าก็ดีเหมือนกันเพราะว่าบวชแล้วก็จะได้เรียนแล้วก็มีผู้เคารพนับถือ เรื่องสึกก็ค่อยว่ากันใหม่หมดว่าสนากับพระเหลืองก็ออกไปเป็นคารวาสสามวันต่อมาในสมก็ไปบอกกันนาว่าตกลงบวชน้ากับพี่สาวก็ช่วยกันหาบริขารจนครบนำไปให้อุปชาบวชเนนให้จนสำเร็จในสมเดินเข้าสู่เส้นทางธรรมตั้งแต่บัดนั้นออกเดินตามท่านมหาออกบินทบาทโปรดสัตว์ญาติโยมที่ใส่บาตเขาก็พากันสาธุบอกโอ้ไม่นึกเลยว่าคุณจะบวชเป็นเนนได้ไม่นึกจริงๆ ครบหนึ่งพรรษาท่านจะอาวาดก็เรียกไปพบบอกว่าได้ฝากไปจําวัดอยู่กับท่านจะเอาวาดวัดหนึ่งเป็นวัดอยู่ในสวนเงียบสงบดีกุฏิที่อยู่เป็นหลังสุดท้ายในเขตสังขาวาดถัดออกไปเป็นบ้านร้างแล้วก็สวนห่างออกไปสักยี่สิบเมตรท่านมหาที่พามาก็บอกว่าเออเนนอยู่เนี่ยนะอยู่องค์เดียวเลยกุฏิกว้างขวางทำพรมสะอาดให้แล้วอ๋อหน้าต่างด้านที่หันไปทางบ้านร้างอย่าไปเปิดนะ เพราะว่ามีอีกหลายบ้านที่รับลมได้ก็รับปากท่านมาหาเพื่อให้ท่านสบายใจเออมีอย่างที่ไหนกุฏิของเราจะมาให้ปิดโน่นปิดนี่เออเป็นไปไม่ได้หรอกพอท่านมาหาไปแล้วก็เดินไปเปิดหน้าต่างมองไปทางบ้านร้างก็ไม่เห็นมีอะไรบ้านร้างมันก็คือไม่มีคนอยู่มันก็รกรุงรังตามสภาพของมันนั่นแหละค่ำวันนั้นเวลาสักทุ่มเศษเสงน้ำแล้วจะกลับขึ้นกุฏิ มองไปทางบ้านร้างก็เห็นผู้หญิงเดินมาก็ไม่ได้สนใจก็เดินขึ้นกุฏิมองออกไปทางหน้าต่างก็เห็นผู้หญิงคนนั้นเดินขึ้นบันไดไปบนบ้านเออคงจะมีคนมาอยู่ตอนกลางคืนนะก็ช่างไประไรไม่ใช่เรื่องของเราพระอุปชาเคยบอกว่าศีลสิบของเรานะหากรักษาให้ดีแล้วก็แผ่ให้ใครก็ได้ไปอยู่ที่ไหนสวดมนต์ทำวัดแล้วก็แผ่เมตตาออกไปให้ทั่วอย่าลืมสละเนนววางััน เนนสมก็กราบพระสวดมนต์ทำวัดแผ่เมตตาประมาณสามทุ่มก็ลุกขึ้นเดินไปปิดประตูหน้าต่างที่มองเห็นบ้านร้างสายตาก็เหลือบไปดูผู้หญิงที่เดินขึ้นไปบนบ้านมาตอนนี้ไปนั่งอยู่ที่ใต้ถุนบ้านนั่งเอาหลังพิงเสาชันเข่าก้มหน้าผมตกลงมาคลุมหน้าเหมือนกับกาลังอยู่ในความทุกข์ก็งับบานหน้าต่างปิดเข้าที่ก่อนจะเดินมาจำวัด นานแค่ไหนก็ไม่รู้แต่มาตื่นเมื่อมีเสียงคนตบหน้าต่างทางด้านบ้านร้างเนี่ยดังตึงต้งตึงต้งเนนสมก็ตื่นจากจำวัดเดินไปเปิดหน้าต่างคิดว่ามีใครเอาก้อนอิดมาเกวยงโผล่ไปสำรวจก็ไม่พบความผิดปกติก็จะปิดหน้าต่างก็ปรากฏเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังมาเข้าหูแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากงับหน้าต่างเดินกลับมาจำวัดพอล้มตัวลงนอนคราวนี้เสียงร้องไห้สะอกสะอื่นก็ดังแรงขึ้น จนเหมือนอยู่ในกุฏิเปิดมุ้งออกมาเปิดไฟก็ไม่เห็นมีอะไรเดินไปเปิดหน้าต่างออกไปดูเสียงดังมาจากบ้านร้างแต่ดังอยู่ภายในแน่นอนก็คิดว่าผัวเมียคงจะทะเลาะก,กันแล้วก็เลยร้องห่มร้องไห้ไม่ใช่กิจของสงฆ์จะไปยุ่งกับชาวบ้านครับเออกลับไปจำวัดจนเช้าออกบิณฑบาตอยากจะถามท่านมหาที่เป็นพี่เลี้ยงหรือไม่ก็พระที่อยู่กันมาก่อนถึงบ้านร้างหลังนี้แต่ก็ไม่กล้ากลัวจะเป็นการประจานตัวเองว่าตาแหก อนบ่ายท่านจะเอาวาดก็ให้เนนมาตามไปพบพอไปถึงท่านก็ยิ้มให้แล้วก็เอ่ยถามตรงใจเป็นไงเนนห้องพักดีไหมอยู่สบายดีใช่ไหมมาพักคืนแรกนี่อาจจะผิดที่ผิดทางไปหน่อยอนะว่าจะถามท่านหรือว่าบอกท่านตรงๆก็เกรงว่าท่านจะดุว่าเนนนี่เหลวไหลหรือว่าขี้ขลาดก็เลยบอกท่านไปว่าก็นอนหลับหล,ลับตื่นเตือนนะครับคงจะเป็นเพราะแปลกที่อย่างที่หลวงพ่อว่าแล้วครับ พอค่ำลงก็รีบทำวัดสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วก็เข้านอนแต่หัวค่ำอธิษฐานว่าด้วยศีลสิบที่เนนต้องรักษาแล้วก็ขอให้สิ่งแปลกประหลาดอย่ามารบกวนเหมือนคืนที่แล้วเลยปรากฏว่านอนหลับตลอดรุ่งแต่ว่าฝันประหลาดในฝันในบ้านร้างเป็นบ้านที่มีชีวิตมีสองสามีภรรยาครองรักอยู่ด้วยกันแต่แล้วผู้เป็นสามีไปได้ภรรยาน้อยแล้วก็หลงอ,อมากๆถึงกับขนของออกจากบ้านแล้วไม่กลับมาอีกเลย เมียทนทุกทรมานอยู่คนเดียวก็เลยผูคอตายในท่านั่งกับคือใต้ถุนบ้านนั่นเองทุกอย่างเกิดขึ้นต่อหน้าเหมือนยืนดูละครหรือดูหนังจนกระทั่งตกใจตื่นขึ้นทบทวนความฝันนะคำพระอุปชาว่าศีลสิบนี่ท่านเนรรักษาให้ดีนี่จะแผ่กุศลให้ใครก็ได้เขามาเข้าฝันก็น่าจะเป็นเพราะเราแผ่กุศลให้เขามอคืนก่อนเสียงนาฬิกาตีบอกเวลาตีสามนะ เนียนสมทบทวนเสร็จพอดีก็ออกจากมุง้งไปเปิดหน้าต่างออกสองบานมีกระแสลมประหลาดพุ่งมากระทบตัวเหมือนกับลมหนาวมันสะทานเข้าไปถึงหัวใจกลิ่นน้ำอบไทยและทูบกระแจารลอยมากระทบจมูกแทบจะสำลักเพ่งสายตาไปที่ที่เคยเห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งก้มหน้าก็ไม่เห็นอะไรแต่มีความรู้สึกบอกตัวเองว่ามีใครกำลังจ้องมองดูอย่างไม่ละสายตาทีเดียว วันนั้นออกบินธบาตแล้วฉันเช้าเสร็จก็ไม่รอให้ท่านจะเอาวาาเรียกไปเมียงเมียงที่กุฏิของท่านพอเห็นท่านอยู่องค์เดียวก็เดินเข้าไปหน้ากุฏิกราบถวายสักการะรอให้ท่านเรียกเข้าไปหาพราะท่านเรียกก็คลานเข้าไปอท่านก็ถามบอกว่ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรเหรอมาแต่เช้าเดียวคือกับผมมีเรื่องจะกราบเรียนเรื่องกุฏิที่ผมพักอยู่ครับจากนั้นก็เล่าให้ท่านจะเอาวาสฟังทั้งหมด สีหน้าของท่านดูเคร่งเครียดฟังจบแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรลักษณะของท่านบอกว่ากําลังตัดสินใจจะทําอะไรเสักอย่างที่สุดท่านก็หันกลับไปหยิบเอาสองสีน้ําตาลออกมาส่งให้แล้วก็บอกว่าเออเน้นร้องดูว่ามีอะไรที่เน้นจําได้บ้างเน้นสมก็หยิบซองมาแล้วก็เทภาพออกมาเพื่อคัดเลือกเป็นภาพงานมงคลสมรสขนาดโปสการ์ดมีรูปเจ้าสาวถ่ายเดียวอยู่ภาพหนึ่งเน้นสมเห็นแล้วสะดุง้งปล่อยรูปล่นจากพื้นเลย เป็นอะไรไปอายนะเนเออใช่ครับผู้หญิงคนนี้คือคนที่ผมเห็นที่ใต้ถุนแล้วก็ในฝันด้วยเป็นคนคนเดียวกันแน่นอนครับท่านจาวาดก็บอกกับเนนสมว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงตามฝันเจ้าของบ้านร้างนะเขาผูกคอตายจริงกุฏิที่เนนอยู่นะไม่มีใครกล้าไปพักเพราะว่าถูกหลอกหลอนแบบสาหาัสากันจนต้องปิดไว้ที่เปิดใหม่ก็เพราะว่าเนนมาอยู่ใหม่แล้วก็กุฏิอื่นก็เต็มหมดถ้าเนนอ,อยู่ไม่ได้จะให้ย้ายออกไป เนนสมก็กราบเรียนไปว่ากรผมไม่ย้ายหรอกขรับก็ผมอยู่จนพอจะเรียนบาลีสำเร็จขอให้หลวงพ่ออย่าเป็นห่วงนะครับเนนสมก็แผ่เมตตาไปยังดวงวิญญาณของผู้หญิงครลอรายทุกวันเธอก็ไม่เคยมารบกวนเนอนอีกเลยการเรียนของเนนก็ดีขึ้นทุกอย่างปลอดโปร่งมีลาบลอยบ่อยๆกระทั่งอายุของเนนครบบวชทางน้าแล้วก็พี่สาวก็พากันดีใจร่วมกันอุปสมบทให้เป็นพระภิกษุ ยังคงอยู่ที่กุฏิเก่าแล้วก็วัดเก่านั่นเองเน้นสมบวชพระได้ครบปีก็เกิดฝันประหลาดในฝันผู้หญิงคนนั้นมานั่งกราบแต่งตัวสวยใบยหน้าอิ่มเอิบเธอก็มาบอกว่าเออโยมพ้นทุกข์ได้ก็เพราะท่านแผ่กุศลให้ตลอดโยมถึงได้อาศัยบุญนั้นเพื่อเปลี่ยนภพภูมิโยมจะเปลี่ยนไปเกิดแล้วคงจะไม่ได้มานมัสการท่านอีกเมื่อท่านตื่นขึ้นขออนุโมทนากุศลให้กับโยมด้วย พระสมตื่นจากจำวัดก็แผ่เมตตาไปยังหญิงผู้น่าสงสารแล้วก็ลงท้ายในการแผ่ว่าอ,อขอให้โยมจงไปเกิดในที่ที่ดีมีความสุขตามบุญกุศลที่ทำมาขอให้ตัดเวรได้ไม่ต้องไปผูกคอตายอีกพระสมเรียนจบเทียบกับทางโลกและสอบบรรจุเป็นข้าราชการจึงได้ลาสิกขาจากเพศสมณนะมามีครอบครัวแล้วก็มักจะไปทำบุญที่วัดนั่นเป็นประจำ แม้ท่านเจ้าวาดจะมรณภาพไปแล้วก็ตามแน่นอนได้ถวายกองทุนการศึกษาสามเณรไว้ด้วยบ้านหลังนั้นผุพังไปตามกาลเวลาที่สุดก็ถูกรื้อทิ้งมีหลังใหม่มาปลูกแทนที่และความน่ากลัวก็หมดสิ้นไปตั้งแต่นั้นแหละครับ เมื่อปีพศ2547คณะกรรมการเมืองสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีได้วางแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อปรับพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของอำเภอสามชุกให้ดีขึ้นโดยหนึ่งในแผนงานทั้งหมดนั้นก็คือการปรับภูมิทัศน์วัดบ้านถึงเพื่อให้เป็นอุทยานการศึกษาทางประวัติศาสตร์ครับวัดบ้านถึงนี้ตั้งอยู่ในตำบลสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ตามประวัติเล่าว่าวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอู่ทองปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาสมัยนั้นเกิดโรคหาระบาดอย่างหนักมีผู้คนล้มตายจำนวนมากพระเจ้าอู่ทองจึงพาบริวารหน,นีออกจากเมืองหลวงเดินทางด้วยเกวียนพอมาถึงบ้านทึงแอกเกวียนก็หักลงก็เลยพากันหยุดซ่อมแซมแล้วก็รอเป็นเวลาหลายวัน พระเจ้าอู่ทองสั่งให้สร้างวัดขึ้นในบริเวณนี้สามแห่งด้วยกันคือวัดบางแอกวัดรอแล้วก็วัดบ้านถึงกล่าวว่าคราวหนึง่งพระเจ้าอู่ทองสั่งให้บริวารไปขอฟางจากชาวบ้านมาให้วัวก,กินแต่ชาวบ้านไม่ให้ต่อมาได้ส่งบริวารไปขอหนังสําหรับผูกแอกเกวียนชาวบ้านก็ไม่ให้อีกพระเจ้าอู่ทองก็เลยเรียกชาวบ้านแห่งนี้ว่าพวกบ้านขี้ถึงก็คือบ้านคนขี้เหนียว เมื่อเวลาเปลี่ยนไปบ้านขี้ถึงก็เพี้ยนมาเป็นบ้านถึงอย่างที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเมื่อประมาณปีพศ2384สุนทรผู้กว,วีเอกของเมืองไทยและของโลกได้เดินทางมาเที่ยวเมืองสุพรรณบุรีความว่าท่านเดินทางมาหาแร่ชนิดหนึ่งท่านเรียกว่าปูนมานหรือว่าปูนเพชรเพื่อจะเอามาแปลธาตุให้เป็นทองคำตามความเชื่อของคนในสมัยนั้น ท่านเชื่อว่ามีอยู่ในแขวงเมืองสุพรรณบุรีตอนเหนือแล้วก็เป็นที่มาของโครงนิราชสุพันธผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของท่านตามข้อความที่ปรากฏในโครงนิราชสุพันธบอกว่าท่านสุนทรผู้พักค้างคืนอยู่ที่บ้านถึงตามคําโครงว่าอยู่ถึงห้าคืนพบปะชาวบ้านขึ้นบกหาแร่ไปในที่ต่างๆหลายแห่ง แล้วกลับมานอนค้างที่นี่แล้วก็เล่ากันว่าสุนทรผู้ได้เอาแร่มาแปราธาตุที่วัดบ้านถึงแห่งนี้นี่เองโดยสถานที่ทําการเล่นแร่แปราธาตุก็คือข,ข้างวิหารพระนอนหรือว่าพระสายญ,ญาติวัดบ้านถึงในอยู่ในสภาพสุดสมเวลานั้นยังต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมอีกมากจึงจะมีสภาพที่สมบูรณ์แต่ถึงกระนั้นก็ตามวัดบ้านถึงก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของอําเภอสามชุก ซึ่งมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเที่ยวชมอยู่เรื่อยๆภายในบริเวณวัดบ้านถึงมีโบราณวัตถุและโบราณสถานที่สำคัญหลายอย่างเช่นกุติไม้อายุร้อยกว่าปีอ่ามีอาสิบกว่าหลังพระพุทธรูปปางสายญาติหรือว่าพระนอนสมัยอยุธยาวิหารโบราณและหอไตรเก่าแก่สมัยอยุธยาเป็นต้นนอกจากนี้แล้ววัดแห่งนี้ยังมีความสงบร่มรื่นบริเวณวัดก็ปกคลุมไปด้วยต้นไทรขนาดใหญ่หลายต้น มีนกยูงหลายตัวเดินไปเดินมาบนต้นไม้ก็มีกระรอกกระแตอยู่หลายสิบตัวที่สำคัญที่นี่มีกระรอกเผือกซึ่งหาดูได้ยากอยู่ด้วยเล่ากันว่าสมัยเมื่อประมาณ30มว่าปีที่แล้ววัดบ้านถึงมีกิติศัพท์ในเรื่องผีดุเป็นอย่างมากเมื่อตอนคุณสุวรออกจากโรงเรียนพ่อก็ฝากให้มาทำงานที่อำเภอสามชุกมีหน้าที่ขับรถให้นอำเภอในขณะนั้น แกก็ได้เงินเดือนเดือนละห้าร้อยบาทซึ่งถือว่ามากกว่าสมควรแกเข้าทํางานอยู่ได้สักระยะหนึ่งก็ได้รู้จักกับแม่ค้าขายข้าวแกงชื่อสายพินเธอเป็นคนไม่ค่อยสวยเท่าไหรแต่หนักไปในทางเป็นคนน่ารักมากกว่าบ้านของสายพินอยู่หลังวัดบันทึงคุณสุวรรณจะเลิกงานประมาณสี่โมงครึ่งหากว่าในอำเภอท่านไม่มีประชุมในตัวจังหวัดแกก็จะขับรถไปส่งท่านประมาณห้าโมงเย็นจากนั้นก็จะล้างรถเช็ดรถพอประมาณหกโมงเย็นก็กลับบ้าน ซึ่งบ้านแกก็อยู่ไม่ห่างจากบ้านในอำเภอมากนะักวันหนึ่งขณะที่แกกําลังจะเข้านอนายอำเภอก็ได้ให้คนมาตามที่บ้านบอกว่าวันพรุ่งนี้ท่านจะเข้าไปทําธุระที่ตัวจังหวัดหกโมงจะต้องเดินทางแปดโมงจะต้องไปถึงตัวจังหวัดวันรุ่งขึ้นคุณสุวรรณก็มาที่บ้านายนอำเภอตั้งแต่เช้าม,มืดขณะนั้นานอำเภอกําลังเตรียมเอกสารน้องทางราชการแม่บ้านก็ยกกาแฟพร้อมปลาต้อกโกมาให้คุณสุวรรณ ลูกน้องในอำเภอบอกว่าคืนวันศุกร์นียที่วัดบ้านถึงเขาจะมีงานศพมีทั้งหนังทั้งลิเกขณะเดินทางในอำเภอก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัดบ้านถึงให้ฟังท่านบอกว่าพระนอนขนาดใหญ่ในวัดน่ะศักดิ์สิทธิ์มากเวลาที่ชาวบ้านต้องการสิ่งใดมักจะมาบนบานขอให้ท่านช่วยอ่าแล้วท่านช่วยหรือเปล่าครับก็มีทั้งได้และไม่ได้อะแต่ก็มีคนบอกว่าที่วัดเนี่ยผีดุมากมันเป็นเรื่องอความเชื่อชาวบ้าน เพราะว่าเคยมีคนเห็นดวงไฟสีแดงเรือเรื่อลอยอยู่ภายในบริเวณวัดเป็นผีปอบหรือเปล่าครับไม่น่าใช่อ่ะคิดว่าจะเป็นดวงวิญญาณมากกว่าสิ่งที่ปรากฏในเวลากลางคืนถ้ามีลักษณะเป็นดวงไฟสีแดงเรือเรือขอให้เชื่อได้เลยว่าเป็นดวงวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วดูว่าเป็นพวกสัมภเวสีพวกนี้จะเร่ร่อนไปตามที่ต่างๆเพื่อหาร่างเกิดใหม่สัมภเวสีพวกนี้ไม่สามารถปรากฏเป็นรูปร่างได้ แต่มันสามารถทำให้คนเรามีอันเป็นไปทั้งในทางที่เลวร้ายและในทางที่ดีด้วยเหตุนี้ก็มีคําแนะนำว่าหากวันไหนตรงกับวันพระให้จัดหาสำรับกับข้าวขาวหวานใส่กระทงไปวางบริเวณทางสามแพร่งซึ่งพวกผีไตหงรวมทั้งเหล่าสัมภเวสีทั้งหลายใช้เป็นที่สัญจรด้วยเหตุนี้ทุกวันพระพวกชาวบ้านบริเวณวัดบ้านถึงจะไม่กล้าเดินผ่านวัดในเวลากลางคืน เพราะจะได้ยินเสียงร้องหวยหวนรวมทั้งภาพของดวงไฟเป็นจํานวนมากอยู่ภายในวัดคุณสวรรณนะเชื่อเรื่องที่นนอำเภอเล่าให้ฟังว่าเป็นความจริงพอถึงคืนวันศุกร์ทึ่งที่วัดเขามีงานศพแกก็มีโอกาสได้พบกับสายพินที่งานวัดโดยบังเอิญก็เลยเดินเที่ยวกันจนงานเลิกนะคุณสุวรรณก็ถามสายพินว่าคืนนี้จะกลับบ้านยังไง,งเธอก็บอกว่าจะนอนค้างที่บ้านป้า คุณสุวรรณก็ฉุกค,คิดขึ้นมาได้ว่าบ้านของเธออยู่ข้างๆวัดบ้านถึงก็รีบอาก็ถามเธอว่าจริงหรือเปล่าที่มีคนพูดกันว่าวัดบ้านถึงอะผีดุอ่าแกก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเธอเคยเจอกับตัวเองมาแล้ววันนั้นเลิกจากขายของก็ขี่รถจัก,กรยานกลับบ้านตอนนั้นเป็นเวลายเย็นพอขี่รถผ่านวัดก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ริมถนนตอนแรกแค่เห็นแค่หลังก็จําไม่ได้ว่าเป็นใคร พอเขาหันหน้ากลับมาก็จําได้ว่าผู้ชายคนเนี้ตายไปแล้วขนลุกสู้เลยเวลานี้หากจะต้องกลับบ้านตอนกลางคืนแม่จะบอกว่าให้นอนค้างที่บ้านป้าอย่าผ่านวัดไปนันขาดแม่ว่าอย่างนั้นในขณะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสีหน้าและแววตาของเธอก็แสดงถึงความตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดแสดงว่ามันเป็นความจริงเรื่องราวทั้งหมดมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น30บป,ปีที่แล้วปัจจุบันวัดบ้านถึงก็คือแหล่งปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ ที่เต็มไปได้วยความเงียบสงบแล้วก็ร่มเย็นเรื่องราวของปีศาจที่ดุร้ายมันได้กลายเป็นเพียงแค่ตำนานเท่านั้นเมื่อเร็ว,รวนี้ชาวบ้านทึงก็ได้พบกับรูปปั้นยักษ์เท้าเวสุวรรณอายุประมาณร้อยกว่าปีเมื่อข่าวแพร่ออ,อกไปชาวบ้านจํานวนมากก็เดินทางไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบปรากฏว่ามีคนถูกหวยกันเป็นจํานวนมากคุณป้าสมใจชาวบ้านทึงก็บอกกับคุณสุวรรณบอกว่าหากจะบนเท้าเวสุวรรณจะต้องบนท่านด้วยขนมจีนน้ายา ป้าสมใจบอกว่ายักษ์ไปเข้าฝันชาวบ้านบอกว่าชอบขนมจีนน้ำยาตอนแรกก็ไม่มีใครเชื่อจนกระทั่งคนบางแคก็ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งถูกหลายใบยทีเดียวโอ้ยได้เงินตั้งสิบสองล้านเขาบอกว่ายักษ์ไปเข้าฝันบอกว่าอยากจะกินขนมจีนน้ำยาเขาก็เลยเอามาถวายงวดนั้นนะถูกหวยเลยแล้วเมื่อเร็วๆนี้เจ้าของร้านเสริมสวยในตัวจังหวัดเดินทางมาเที่ยวบึงฉวาก ขากลับก็แวะเข้าเที่ยวที่วัดบ้านถึงเขาบนบานรูปบั้นยักษ์ให้ถูกหวยหลังจากวันหวยออกนำขนมจีนน้ำยามาแก้บนได้ยินมาว่าถูกหวยเป็นแสนเออทั้งของดีและเรื่องน่ากลัวก็มีอยู่รวมกันละที่วัดบ้านถึงเนี่ยนะครับเพราะเป็นวัดเก่าแก่ตำนานเยอะพอพูดถึงเรื่องของวัดวาอาราม ก็นึกถึงเรื่องที่ยายแช่มได้เล่าให้ฟังบอกสมัยก่อนโน้นเนี่ยเขามีขุมทรัพย์ลายแทงกันคนแต่ก่อนนี้เขาจะฝังทรัพย์สมบัติเอาไว้ในดินแกแหวนเงินทองต่างๆก็ใส่ตุ่มใส่หายฝังดินเอาไว้เพราะมันไม่มีที่จะไปฝากไม่มีธนาคารหรือมีก็ไม่ไว้ใจเก็บไว้เองดีกว่าฝังเอาไว้แล้วก็กลัวว่าตายไปแล้วจะไม่มีคนรู้ก็เลยคิดลายแทงเอาไว้บางก็เป็นคำกรอนบอกทางอ้อมอ่า คนที่ฝังทรัพย์เอาไว้นะบางทีก็ฝังเอาไว้โดยหวังว่าเกิดชาติหน้าก็จะได้มาขุดเอาไปใช้อะไรทำนานองเนี้ยที่วัดร้างวัดเก,าก่าแก่แห่งหนึ่งที่ใกล้ๆบ้านยายแช่มนะ่มีขุมทรัพย์อยู่ด้วยคนเก่าแก่เขาลือกันมานานเล่ากันมานานว่ามีขุมทรัพย์อยู่ที่วัดร้างแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเชื่อว่าอยู่ที่โบสถ์เก่ายายเล่าว,ว่าตอนยายเด็กๆยายก็เคยไปวัดร้าง ไปหาหน่อไม้กับผู้ใหญ่ได้เห็นโบสถ์เก่ามากพังเกือบหมดแล้วแต่ก็ยังมีเขาของโบสถ์อยู่แต่พระไม่เหลือแล้วมีแต่แท่นเท่านั้นแหละอ่าที่พอจะสังเกตได้ว่าเคยมีพระอยู่ตรงนั้นแล้วพระไปไหนเหรออ่าถามยายยายก็บอกก็พวกโจรพวกคนใจชั่วมันมารักมาขโมยเอาไปบางองค์ก็มีวัดใกล้เคียงมานิมนต์ไปไว้ในโบสถ์บางเหมือนกัน ที่ขุมทรัพย์นั้นจะมีผีเฝ้าอยู่ใครเอาไปไม่ได้ไง่ายๆต้องเจอผีก่อนวันหนึ่งมีตาคนนึงกับพักคพวกของแกตีลายแทงออกตะเตรียมไปขุดกันในตอนกลางคืนที่ไม่ไปขุดตอนกลางวันก็เพราะกลัวคนรู้คนรู้ก็ต้องมีการแย่งชิงกันเป็นแน่เพราะว่าไม่ว่าใครก็อยากจะได้แ,แหวนเงินทองอีกอย่างก็กลัวเจ้าหนะ้าที่บ้านเมืองจะมายึดเอาไปตนก็จะอด ก็เตรียมจอบเตรียมเสียมกันเอาไว้พอคําม,มืดดีแล้วก็ออกจากบ้านไปขุดหาทรัพย์กันคราวนั้นไปกันทั้งหมดมีอยู่ห้าคนผู้ใหญ่ทั้งนั้นน่ะหนุ่มมีแก่มีช่วยกันถ้าขุดได้ก็พูดจาตกลงกันเอาไว้แล้วจะต้องแบ่งออกเป็นส่วนๆห้าส่วนตาแก่คนหนึ่งเป็นคนตีลายแทงออกจะได้มากกว่าคนอื่นเพราะถ้าไม่ได้แก่ก็จะไม่ได้เจอทรัพย์กันไปขุดหากันที่ข้างโบสถ์ด้านทิศเหนือ จนเจออะไรเข้าอย่างหนึ่งมันแข็งแข็งเอาจอบกระทุ้งก็ดังกึกกึกปรากฏว่ามันเป็นแผ่นแข็งแข็งคุยดูก็เป็นแผ่นหินนั่นเองแผ่นใหญ่ซะด้วยกว้างยาวด้านแล้วเกือบวาก็ช่วยกันขุดช่วยกันยกเอาขึ้นมาแต่ว่ามันหนักมากยกกันไม่ค่อยจะไหวต้องออกกําลังกันเต็มที่อ่ะออกกาลังเต็มที่ทั้งห้าคนแล้วก็ยังเอาไว้ไหวอยู่ดีเอาด้ามจอบช่วยกันงัดด้ามจอบหักไปสองอัน แผ่นหินไม่เคยยือนเลยในเมื่อยกแผ่นหินไม่ไหวเหมือนมีอะไรติดอยู่ก็เลยขุดเสาะลงไปใต้แผ่นหินทั้งสี่ด้านก็ไปเจออะไรอย่างหนึ่งแข็งๆขุดต่อไปอีกก็เลยรู้ว่าเป็นโอง่องโอ่งขนาดใหญ่มากเลยก็ช่วยกันขุดไปข้างๆโอง่งกะกันว่าถ้าเปิดแผ่นหินไม่ออกก็จะต้องทุบโอ่งให้แตกเพื่อจะเอาสมบัติข้างในบอกกันว่าไม่ต้องขุดทั้งสี่ด้านขุดมันด้านเดียวก็พอจะได้ไม่เสียเวลาตกลงขุดด้านเดียว ขุดกันจนลึกเย้พอที่จะทุบโอ่งได้แล้วก็ใช้จอบทุบข้างๆโอง่งเสียงดังปกัปกปกักทุบดังหลายทีแต่โอ่งไม่แตกอะมันเป็นเรื่องแปลกที่ทุบแล้วโอ่งไม่ยอมแตกตามธรรมดาแล้วโอ่งมันแตกง่ายก็คิดกันว่าคงจะมีอะไรสักอย่างอยู่ในโอง่งเสร็จแล้วก็ผลัดกันทุบป,ปกัปกปกัปกเข้าไปจนมีเสียงลั่นมาจากข้างในโอง่งก็ดีใจกันมากเกือบจะร้องชชยูทีนี้ก็กระนำเหมือนเป็นการใหญ่ โอ่งที่แสนทนนั้นก็ร้าวแยกออกมาหน่อยนึงก็ทุบกันต่อทุบจนข้างโอ่งแตกเป็นช่องกว้างพอที่จะเอามือล้วงเข้าไปได้คนหนึ่งก็เอามือล้วงเข้าไปเลยพอล้วงเข้าไปควับก็ร้องโอ้ยถามว่าร้องทําไมคนนั้นก็บอกโอ่งมันหนีบแขนดึงไม่ออกแล้วข้างในมีอะไรมัง่งอ่ะอ่ะเขาก็บอกว่าข้างในมีของเยอะไปหมดเลยคงจะมีสายสร้อยด้วยเส้นใหญ่เหมือนโซ่เลยแต่ที่สําคัญ โอ่งที่แตกอยู่นั่นมันหนีบแขนเขาแน่นขึ้นเขาก็ร้องโอ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอาแขนออกไม่ได้พวกนั้นก็ช่วยกันเอาจอบทุบข้างโอง่งแต่ยิ่งทุบมันก็ยิ่งหนีบหนักขึ้นเขาก็ช่วยกันดึงแขนก็ไม่ออกหนักเข้ามันหนีบจนคนนั้นร้องโอ้ยโอยทนไม่ไหวแล้วมันหนีบจนแขนขาดเกือบถึงข้อศอกเลือดพุ่งกระฉุดเลยตกใจกันมากที่เป็นอย่างนั้นแล้วก็มีเสียงดังมาจากข้างในโอง่งเป็นเสียงคำรามน่ากลัว เชื่อ,อัำว่าเป็นเสียงผีที่เฝ้าขุมทรัพย์อยู่เสียงคำรามนั้นทําให้เกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นหินและองมันค่อยๆยุบตัวลงไปใต้ดินลึกลงไปอีกแล้วดินที่ขุดยิงขึ้นมาก็ไหลลงไปกลบหลุมนั้นทุกคนตกตะลึงทิ้งเครื่องมือต่างๆวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันเพราะว่าไอ้พื้นดินที่ยืนกันอยู่มันก็ยุบตัวลงด้วยคนแขนขาดก็ร้องโอยโอยทั้งร้องทั้งหนีแม้จะรอดตายกันมาได้แต่สติไม่ค่อยดีสักคนเดียว บางทีจําเหตุการณ์ได้บางทีก็จําไม่ได้บางทีก็จําจคนในบ้านยังไม่ได้เสด้วยซ้ําแม้จะเจอกันไดร้ายอย่างนี้แล้วคนอื่นก็ยังมีกล้าเข้าไปขูดกันอีกนะที่ตายก็มีโอ้ตายเพราะความโลภแท้ๆอย่แช่มกันเล่ามาถึงเรื่องสุดท้ายครับ เป็นเรื่องแปลกๆที่คุณนรงเล่าให้ฟังวราวันหนึ่งคุณนรงไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนเขาอยู่บ้านใต้ถุนสูงสูงในสวนที่บางใหญ่ตอนน้ำท่วมนต่เขาอยู่บ้านไม่ได้หนีไปไหนปรากฏว่าไปหาเพื่อนพอกำลังคุยกันฝนตั้งเขาขึ้นมาดื้อๆจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้จู่ๆก็ตั้งเขาเพียงแต่ว่าคุณนรงก็ไม่ได้แหงนมองท้องฟ้าเท่านั้นเอง คนต่างจังหวัดสมัยก่อนจะไปไหนทีต้องมองท้องฟ้าซะก่อนว่าฝนจะตกไหมแดดจะร้อนมากไหมถ้ามเมฆมากดำทะมึนฝนก็อาจจะตกแล้วถ้ามีเมฆลอยอยู่หนาๆแสงแดดก็จะไม่ร้อนมากพอฝนมาพวกแม่ค้าแถวแถว,แถวบ้านนั้นก็เข็นรถหนีฝนกันป้านแม่ค้าคนหนึ่งแกสวมงอบเข็นผ่านหน้าบ้านไปเพื่อนคุณนรงเห็นก็บอกว่าเห็นป้าคนนี้ทีไรทำให้เขาคิดถึงยาย ยายเขาก็เป็นแม่ค้าแล้วก็ชอบสวมงอบเวลาไปขายของเขาบอกว่ายายของเขาอยู่จนแก่เท่าอายุยืนตั้งเกือบเกือบจะแปดสิบปีค้าขายมาตั้งแต่เขาจำความได้เอาไอ้นนท์ไปขายเอาไอ้นี่ไปขายไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยจนแก่เท่าก็ยังจะไปขายจนหนักเข้าไม่ไหวจริงๆก็เลยต้องหยุดนะคุณนรงก็บอกว่าเออขยันอยางงั้นคงจะรวยหน้าดูเลยเขาได้ยินก็หัวเราะแต่ไม่พูดร,รวยหรือเปล่า เขาว่าเวลาถึงหน้าทุเรียนแกก็ขายทุเรียนเขาเคยไปหาแกที่ร้านทุเรียนเมื่อก่อนเขาไม่ได้ขายชั่งกิโลกันเขาจะขายเป็นลูกเขารู้สึกว่าแกขายให้แต่ละคนในราคาก็ไม่เหมือนกันอนะแม้ว่าขนาดของลูกจะใกล้เคียงกันแกจะขายคนที่แต่งตัวดีๆท่าทางมีเงินในราคาที่แพงกว่าคนแต่งตัวไม่ค่อยดีวันหนึ่งหน้าทุเรียนแม่เขาซื้อทุเรียนมาแกกินเข้าไปแล้วเกิดอาการไม่ดี เขาไม่อยากจะเชื่อว่าแกจะตายเพราะทุเรียนเพราะแกเป็นแม่ค้าขายทุเรียนทุกปีแกก็น่าจะรู้ว่าทุเรียนกินมากไม่ดีจะทําให้ร้อนในแล้วถึงก็ตายได้แต่แม่เขาบอกว่ามันเกี่ยวกับอายุมากด้วยอ่าก็ถามว่ายายตายที่ไหนเขาก็บอกบ้านนี้แหละตรงโน้นะที่นอนของแกเขาชี้มือไปทางมุมด้านหนึ่งของบ้านยายนอนตายอยู่เขาไม่รู้เพราะไม่มีใครรู้เพราะว่าออกไปข้างนอกกันหมด เขากลับจากเรียนแล้วมาเจอยายนอนตายแล้วเขา,าร้องเรียกคนมาดูกันเต็มบ้านนะช่วยแกไม่ได้แล้วแกต,ตายจนตัวเริ่มจะแข็งแล้วเขาไม่เคยนึกว่ายายตายเป็นผีแล้วจะมาหลอกเขาวันหนึ่งเขากลับมาบ้านเกือบค่ำเลิกเรียนแล้วมัวแวะไปบ้านเพื่อนก่อนจะเข้าบ้านก็รู้สึกว่ามีใครมายืนอยู่ทางขวามือมองไปก็เห็นมายืนทู่อยู่คนหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครนึกว่าเป็นคนแก่ข้างบ้านแต่แล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่อ่ะคล้ายๆยาย เขาก็ตกใจพลั้งปากเรียกบอกไปย้ายคำเดียวเท่านั้นร่างนั้นหายแวบไปเลยเขาก็ไม่ต้องนึกคิดอะไรอีกแล้ววิ่งจูดเข้าบ้านทันทีทันใดร้อนรนขึ้นบันไดเกือบจะพลัดตกลงมาดีแต่ว่าเอามือเกาะขั้นอีกขั้นเอาไว้ทันแม่บอกว่ายายยังมีห่วงอยู่แต่ไม่รู้ว่ายายห่วงอะไรมาให้แม่เห็นสองครั้งแล้วแต่แม่ไม่ได้เล่าให้ใครฟังเพราะกลัวว่าคนอื่นจะกลัว แม่คิดว่ายายคงจะเป็นห่วงเรื่องที่แม่ของเขาเจ็บป่วยมีโรคประจำตัวอยู่แม่ก็จุดธูปบอกว่าไม่ต้องห่วงอะไรมากแล้วกินยาเป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งแม่ไปทำบุญที่วัดพอกลับมาถึงบ้านแม่ก็มีอาการประหลาดล้มตัวลงนอนนอนลืมตาโพลงไม่พูดอะไรพ่อของเขาก็รีบไปตามหมอมารักษาหมอมาถึงแกเป็นหมอศยศาสตร์ด้วยเขอบอกว่าผีเข้า เสร็จแล้วก็เกี้ยนตีเอาน้ำมนต์รถให้กินน้ำมนต์แม่หมดเรี่ยวหมวดแรงม้อยหลับไปหรือสลบไปเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าแม่เขานอนแน่นิ่งไปกันแล้วกันพอแม่ฟื้นแม่แม่ก็จําอะไรไม่ได้แล้วนอกจากบอกว่าย้ายมาที่บ้านมานั่งทับตัวแม่แล้วก็บอกแม่ว่าให้แม่หาของบางอย่างให้เจอแม่ก็ไม่ยอมบอกว่าของบางอย่างที่ย้ายบอกนะั้นมันคืออะไร ที่แม่ไม่บอกก็เพราะว่าไม่ไว้ใจพี่สาวของแม่ก็คือป้าที่จ้องจะมาเอาของของยายไปพี่ของแม่เขาเนี่ยเป็นป้าที่เห็นแก่ได้อย่างหาตัวจับยากเลยตอนที่ยายตายเนี่ยมาเอาของยายไปตั้งหลายอย่างแล้วทั้งที่แยกตัวออกไปจากบ้านนานหลายสิบปีระหว่างที่ยายอยู่ที่บ้านก็ไม่เคยเอาแกงทักถ้วยมาให้กินมีแต่จะมาเอาไปก่อนนั้นที่ยายอาการร่อแร่ก็เคยมารื้อค้นห้องที่ยายใช้เก็บของ เจอถาดทองเหลืองมีขาตั้งใบไม่ใหญ่ก็ฉวยเอาไปหน้าตาเฉยทั้งที่ยายยกถาดใบนั้นให้แม่ของเขาเรียบร้อยแล้วตอนถือลงไปจากบ้านแม่ก็คัดค้านบอกนั่นยายให้แม่แล้วป้าก็หันมาตอบว่าอย่ามาพูดมากนะรู้บ้างว่าของใครเป็นของใครต่อมาแม่ก็รู้ว่ายายห่วงอะไรก็เพราะว่าแม่ค้นไปเจอเงินเหรียญที่ยายเก็บเอาไว้เต็มกระป๋องใบตัวโต,วตวนับแล้วได้เจ็ดร้อยกว่าบาท กระป๋องนะี่ถูกเก็บรวมไว้กับข้าวของอื่นๆของยายในห้องเก็บของเก่าแต่แม่ไม่เคยเห็นกระป๋องใบนี้มาก่อนมันอยู่ในปิบ๊บมีฝามิดชิดข้างบนอัดแน่นด้วยเสื้อผ้าเก่าๆของยายพอป้ารู้ข่าวว่าแม่เจอเงินก็แล่นมาที่บ้านมาข่มขู่จะเอาเงินนั้นไปแม่ไม่รู้จะทํำยังไงก็บอกว่าเงินนั้นไม่ใช่เงินของยายหรอกมันเป็นเงินของแม่เองแม่เป็นคนเก็บมานาันเอาไว้ความจริงป้าไม่รู้ถ้าหากว่าไม่มีคนไปบอก คนที่ไปบอกก็คือคนข้างบ้านที่เข้าเป็นพวกกับป้าบ้านนั้นอยู่ทางซ้ายเขาเกลียดแม่หาว่าปล่อยไก่ไปคุยแปลงพืชผักสวนครัวของเขาความจริงแล้วไก่นะั้นไม่ใช่ของที่บ้านนะเป็นไก่ของอีกบ้านหนึ่งที่มันมาหากินในบ้านแล้วมันก็ข้ามขอบรั้วไปยังบ้านนั้นจนกระทั่งยายไปปรากฏตัวที่บ้านป้าบอกว่าเงินของนั่นนะ่ะเป็นของแม่ไม่ใช่ของยายป้าก็เลยหยุดรังควาน แม่เอาเงินนั้นเก็บไว้ซื้อของใส่บารกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ยายนั่นก็คือเรื่องที่เพื่อนคุณนรงเล่าให้คุณนรงฟังในวันนั้นครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจนยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ